สวัสดีค่ะหมอโสนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติวรรณกุลนะคะเป็นแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเฟิร์นภัสกรบุรบุญค่ะวันนี้เห็นเรา2คนนะคะแน่นอนเราก็จะมาชวนคุณผู้ชมกินนะคะว่ากินอย่างไรให้ห่างไกลโรคแล้วก็เพราะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ากินถูกต้องนะคะมันก็ลดความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะหายไปได้เลยเหมือนกันโอ้โหโรคหายนะไม่ใช่คนหายคนไม่หายโรคภัยหายทุเลาลงดีขึ้นอาจารย์หมอคะหนูอยากแอบบอกมากเลยค่ะว่าตั้งแต่หนูมาทํารายการนี้นะคะหนูเนี่ยเวลาจะกินอะไรเข้าไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีสติขึ้นเยอะเลยค่ะปกติก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีค่ะกินอย่างมามันกินทุกอย่างใช่ไหมคะกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินแล้วกินอีกอยากกินอะไรต้องกินอยากกินตอนไหนต้องกินกินไปหลับไปทำมาแล้วนี่ถ้าไม่มีใครห้ามนะบ้านเบิ้ลฝาบงฝาบ้านหนูแพ้หมดแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์หมอเริ่มกลัวพวกโรคภัยไข้เจ็บแล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นมาหลายตอนหลายตอนหลายเคสแบบนี้โรคภัยมันน่ากลัวจริงนะคะก็เลยกลับใจมากินเพื่อสุขภาพดีกว่าค่ะก็ดีใจนะคะที่รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงการกินไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าการกินถูกลดการเป็นโรคต่างๆได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยภารกิจที่เฟิร์นจะต้องทำเนี่ยมันคืออะไรตื่นเต้นอยากรู้แล้วนี่เก่งข้อสอบมาไม่รู้จะถูกหรือเปล่าอยากรู้มากเลยค่ะจัดมาเลยได้ไหมคะอาจารย์หมอแน่นอนนะขอมาจัดไปเลยค่ะแต่เด็กๆ เลยนะคะคือห้องน้ำเนี่ยจะเจอบีมสักครั้งนึงก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งนึงได้ถ้าจะถ่ายหนักอะค่ะ7วันได้ทีจริงๆก็รู้สึกอายคนอื่นเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเราผิดปกติอะไรหรือเปล่า3วัน5วัน7วันก็แล้วไม่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันอึดอัดมันแน่นท้องอะค่ะแล้วท้องมันจะป่องๆมันเหมือนมันยื่นออกมาแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเวลาเรากดลงไปอะค่ะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมีอะไรที่มันผิดปกติสักอย่างนึงแล้วแหละที่เราแบบถ่ายหนักแบบไม่ค่อยได้บ่อยเหมือนกับคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะชื่อบีมอายุ40ปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคลำไส้ขี้เกียจค่ะจริงๆเราไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าปกติคือเรามีอาการแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเป็นคนที่ขับถ่ายยากมากหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบทานผักตอนเด็กๆบ้างคะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ขับถ่ายสัปดาห์ละครั้งหรือว่าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเหมือนคนอื่นเนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะปวดท้องแต่ไม่ถ่ายเนี่ยคะคือมันจะถ่ายแต่ไม่ถ่ายท้องก็ทรมานสุดๆจริงๆเนี่ยก็เคยเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆคนรอบตัวทำไมเขาเข้าห้องน้ำทุกเช้าเลยมาถึงที่ทำงานปุ๊บเขาต้องเข้าห้องน้ำก่อนเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอ๊ะเราก็กินข้าวเหมือนกับเขา3มื้อเหมือนกันเลยนะเราก็กินอาหารคล้ายๆกันด้วยทำไมเราไม่ถ่ายเลยลองพยายามที่จะอยากขับถ่ายให้เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะคะอย่างแรกที่ลองนี่คือไปซื้อพวกยาระบายตามร้านขายยาค่ะแล้วก็ทาน3เม็ดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นเลยคือมันถ่ายดีมากจริงๆค่ะมันโล่งท้องมากเรากินอย่างเงี้ยติดๆกันไปสักระยะนึงอ่ะเราก็เลยแบบหยุดกินก่อนเพราะเรากลัวมันจะเป็นอันตรายอะค่ะแต่เวลาไม่กินนะคะมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะคือท้องมันจะแน่นๆอืดๆแล้วก็ไม่ถ่ายเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนลองวิธีธรรมชาติดูบ้างลองมาทานพวกผักผลไม้แต่เราก็ไม่ค่อยชอบทานผักทานผลไม้เท่าไหร่ครับแต่เราก็แบบอ่ะลองดูสักทีนึงแล้วกันก็ไปลองทานพวกมะละกอพวกแมงลักพวกน้ำมะขามเปียกแต่ว่ามันก็ไม่เห็นผลค่ะสุดท้ายมันก็ไม่ถ่ายเหมือนเดิมหลังๆเนี่ยเวลาเราหายใจอ่ะลมหายใจเรามันจะมีแบบเหมือนเป็นไอร้อนๆอุ่นๆออกมาด้วยนะคะหนักสุดเลยก็คือปวดท้องบิดๆค่ะตอนนี้เริ่มกลัวแล้วแหละว่าเราจะมีโรคอื่นๆตามมาด้วยหรือเปล่าค่ะถ้ามีคนมาแนะนำว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงทานอาหารยังไงให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นกว่านี้ก็คงจะดีเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยไม่แย่ลงไปกว่านี้ค่ะโอ้โหภารกิจที่จะต้องพิชิตของเราในวันนี้ก็คือโรคลำไส้ขี้เกียจไม่น่าเชื่อเลยนะคะอาจารย์หมอตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเฉพาะคนที่แบบว่าน้ำหนักเกินหรืออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นสาวออฟฟิศก็เป็นยิ่งปัจจุบันนี้คนมาเป็นโรคนี้เยอะมากๆเลยโอ้โหแต่สงสัยมานานแล้วค่ะที่บอกว่าลำไส้ขี้เกียจว่าอะไรมันทำให้ลำไส้ของเราขี้เกียจเดี๋ยวถ้าอยากรู้เราไปดูเบาะแสกันช่วงหน้าเลยค่ะ
าสู่รายการ Eat to Go กินถูกลดโรคในช่วงที่2กันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์หมอที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคลำไส้ขี้เกียจอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะอาจารย์โสจุดเริ่มต้นหนูต้องถามก่อนเลยค่ะชื่อของโรคเนี่ยมันฟังดูแปลกๆนิดนึงนะโรคลำไส้ขี้เกียจมันมีจริงๆในหลักการแพทย์ไหมคะจริงๆก็ต้องตอบว่ามีค่ะแต่ว่าในภาษาทางการแพทย์เราอาจจะไม่ได้บอกคนไข้ว่าเป็นลำไส้ขี้เกียจจริงๆถ้าเกิดตามความหมายนี้ก็น่าจะเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังอย่างในเคสที่เมื่อกี้นี้เราดูคลิปวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอาทิตย์นึงจะขับถ่ายสักวันนึงครั้งนึงอย่างเงี้ยมันสามารถเป็นไปได้จริงไหมคะกับร่างกายมนุษย์ที่แบบว่าโอ้โหอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้ค่ะจริงค่ะก็มีคนไข้ที่อยู่ในคลินิกนะคะจริงๆมาด้วยท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมาได้หลายปัญหาการที่ถ่ายจำนวนครั้งน้อยก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่เจอมากที่สุดก็จะประมาณเดือนละครั้งก็จะมีเดือนละครั้งในพยาบอกว่าอาทิตย์ละครั้งนี่ยังเบาเดือนละครั้งใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นลำไส้ขี้เกียจก็คืออาทิตย์นึงถ่ายน้อยกว่า3ครั้งค่ะหรือจริงๆเวลาเราเข้าห้องน้ำอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเช่นก่อนเล็กๆต้องเบ่งอยู่นานรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเวลาเราเข้าห้องน้ำหรือออกมาเป็นขี้แพ้ขี้กระต่ายพวกนี้ก็เป็นโรคลำไส้ขี้เกียจเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณใบเฟิร์นค่ะนั่นแสดงว่าถ้าอาทิตย์หนึ่ง3ครั้งก็คือพอได้เช่นทุกคนวันเว้นวันวันเว้น2นี่พอได้ได้ยังไม่ถือผิดปกติใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ให้เราสงสัยว่าเราผิดปกติสาเหตุที่เราจะเจอหลักๆยกตัวอย่างเช่นอาจารย์โสอาจจะเคยเจอมีคนไข้คนสูงวัยนะที่เป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคทางระบบประสาททำให้การเคลื่อนตัวลดลงหรือว่าเป็นพาร์กินสันเคยเห็นไหมเขาก็จะกว่าเขาก็จะเดินตัวออกเดินช้าๆช่วงนี้ผ่านลำไส้ลำไส้ก็เหมือนกันบางครั้งเรารักษาโรคพวกนั้นก็จะทำให้อาการท้องผูกเขาดีขึ้นได้แต่ประเภทที่อาทิตย์หนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งสองอาทิตย์มาสักทีหนึ่งหรือเดือนมาสักทีหนึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุจะเป็นปัญหาที่พฤติกรรมเป็นหลักค่ะคุณเฟิร์นและอย่างนี้น้องท่านนั้นที่เขาจะเป็นต้องออกจากร่างกายเราเนี่ยแต่เขาไม่ออกไปน้องคนไหนนะคะน้องท่านนั้นน่ะน้องบุคคลท่านนั้นเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงในร่างกายเราพอที่จะมีภาพอะไรให้เห็นชัดเจนไหมคะให้ดูภาพตัวอย่างง่ายๆนะคะอันนี้เป็นช่องท้องของเราอันนี้เป็นกระดูกสันหลังอันนี้ก็เป็นกระดูกเชิงกรานลำไส้ใหญ่เราเนี่ยจะวิ่งตั้งแต่ขวาล่างนี่นะคะวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลี้ยวมางี้นะคะแล้วก็ลงซ้ายแล้วก็มาที่บริเวณทวารหนักแถวนี้สิ่งที่เราเห็นคือไอ้ขาวๆแล้วก็มีดำๆลมตรงนี้เป็นอุจจาระทั้งหมดเลยค่ะน้องคนนั้นน้องคนนั้นน้องคนนั้นอยู่ยาวเลยค่ะแล้วก็ลำไส้เขาก็จะย้วยแล้วก็มานี่ทั้งหมดคือปกติจะต้องตัดตรงตรงนี้แต่คราวนี้ว่าของเคสนี้ก็คือมันย้วยลงมาทำให้การเดินทางเขามันยิ่งยากลำบากเขาใหญ่อีกเหมือนกับมันโคดเคี้ยวมากซึ่งมักก็จะเป็นผลจากการที่เขานานๆถ่ายครั้งหนึ่งลำไส้เราก็เลยจะต้องแบกรับน้องคนนั้นไว้ค่อนข้างเยอะมันก็จะทำให้มีการขยายตัวหรือมีการยืดตัวก็ยิ่งทำใหปัญหาเกิดมากขึ้นนะคะคุณหมอคะอาการหลักๆของคนที่เป็นโรคลำไส้ขี้เกียจมันมีอาการยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยก็คือถ่ายน้อยไม่ค่อยถ่ายสังเกตตัวเองก่อนเลยว่าถ้าถ่ายน้อยเนี่ยให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นใช่หรือถ่ายแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันหมดหรือยังนะมันยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงด้วยเหมือนกันอาการปวดท้องคะคุณหมออาการปวดท้องเนี่ยจริงๆถ้าอุจจาระเยอะมากๆก็จะปวดท้องได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการปวดท้องเด่นเราก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงนะคะคุณใบเฟิร์นเราจะเรียกว่าเป็นโรคลำไส้แปรปรวนซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยก็มีความคาบเกี่ยวถ้าเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนเนี่ยความเด่นของเขาคือความปวดท้องแยกง่ายๆคือถ้าลำไส้แปรปรวนจะมีปวดท้องร่วมด้วยใช่ค่ะแต่เรื่องการถ่ายนี่มีปัญหาเหมือนกันไม่ต่างเลยค่ะแยกกันไม่ออกเลยอื่นๆที่อาจจะมีเช่นคนที่เข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยคุณใบเฟิร์นอุปกรณ์เช่นใช้นิ้วล้วงเคยได้ยินไหมให้มันออกไปหรือบางคนนี่หนักถึงขนาดต้องแบบไปซื้อลูกยางยาสวนหรือบางคนที่หนักกว่านั้นอีกก็คือใช้สายชำระช่วยกลุ่มคนพวกนี้เริ่มจะอาการแย่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันอยู่ข้างอยู่รอหน้าประตูแต่ไม่เข้าสักทีกลับมาสู่โรคลำไส้ขี้เกียจที่เป็นประเด็นหลักของเรานะคะบุคคลกลุ่มคนกลุ่มอาชีพที่สุ่มเสี่ยงกับการเป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังลำไส้ขี้เกียจหรือลำไส้เฉื่อยเนี่ยมักจะเจอในเพศหญิงอายุน้อยอันนี้หมายรวมถึงคนไข้ที่เป็นลำไส้แปรปรวนด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมใช่ส่วนใหญ่ก็1ผักหญ้าไม่ค่อยกินก็คืออาหารที่มีกากใยส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้เนาะก็ไม่ค่อยจะกินผักเท่าไหร่นะคะน้ำดื่มก็อาจจะดื่มไม่มากอีกอันนึงที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเป็นชีวิตประจำวันเช่นบางคนเนี่ยถ้าไม่ใช่ส้วมที่บ้านไม่เข้าไม่ได้แต่หนูว่าเมื่อก่อนหนูเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะยังไงก็ต้องมันมาแล้วอ่ะ
เขาแนะนำให้ตอบสนองต่อการปวดอุจจาระทุกครั้งคือถ้าเวลามันปวดปุ๊บเราอย่าไปแต่บางทีมันไม่ได้รถติดอยู่เงี้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกค่ะคุณเวเฟิร์นยกตัวอย่างเช่นโดยส่วนใหญ่เราทราบอยู่แล้วว่าเวลาเรารับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนเนี่ยลำไส้เราต้องมีกลไกปกติในการที่พออาหารตกถึงท้องเสร็จปุ๊บมันจะไปส่งสัญญาณว่าลำไส้เธอบีบตัวได้แล้วพอมันบีบตัวเนี่ยเราก็ต้องมีแนวโน้มว่าเอ้ยเราจะถ่ายฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมเวลารับประทานอาหารแล้วจะทำให้มีการบีบตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณสัก 20-30 นาทีคือครึ่งชั่วโมงดังนั้นเราต้องกะเวลาค่ะว่าเอ้ยสมมุติถ้าเราจะต้องออกไปทำงานหรือต้องไปโรงเรียนก็ต้องกะเวลาว่าถ้ามันจะเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราย้ายเวลากินดีไหมน่าจะช่วยเราได้นะคะแล้วอย่างบางคนอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีอาการที่แบบปวดท้องแต่ทำยังไงก็ไม่ถ่ายสักทีพยายามที่จะเบ่งมันแรงได้ไหมคะการที่เราใช้ต้องมีตัวช่วยใช้คำนี้แล้วกันนะคะหรือต้องใช้ความพยายามในการเข้าห้องน้ำมากเนี่ยในกลุ่มคนพวกนี้นอกจากลำไส้ขี้เกียจแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการควบคุมการเบ่งถ่ายด้วยคุณใบเฟิร์นกลุ่มคนเนี่ยพอเขาคุ้นชินกับการขมิบมาเป็นเวลานานๆเขาก็จะชินกับการขมิบพอถึงเวลาถ่ายแทนที่เขาจะคลายหูรูดให้มันออกไปได้เขาก็กลายเป็นขมิบไว้ตลอดเวลาพวกนี้ต้องฝึกใหม่ค่ะที่บอกว่ามะเร็งลำไส้คนส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นมะเร็งลำไส้ถ้าสมมติว่าเรามีโรคนี้เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะทำให้เราเป็นไหมคะไม่เกี่ยวกันค่ะคนที่เป็นลำไส้เฉื่อยหรือลำไส้ขี้เกียจเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเท่ากับประชากรทั่วไปหรือเท่ากับคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นอุ้ยญาติโกโหติกาเรามีหลายรุ่นจะเป็นปัญหานั้นมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่าเราท้องผูกคนชอบกลัวว่าถ้าคุณน้องเขาอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดประเด็นอะไรไหมจะมีขี้ขึ้นสมองไหมจะเป็นตัวจะปกปกหรือเปล่าเพราะในร่างกายไม่ได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมีหน้าที่แค่อย่างเดียวก็คือดูดน้ำกลับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันตกมาถึงลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้นอกเหนือจากทำให้เรามีอาการถ่ายยากอาจจะปวดท้องแต่ว่าจะทำให้มีการดูดกลับสารพิษหรือเปล่าเนี่ยทำไม่ได้แต่การที่มันค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เราเป็นเวลานานเนี่ยมันดูดกลับน้ำทุกวันเนาะดูดทุกวันมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นความที่มันแข็งมากขึ้นมันก็จะยิ่งถ่ายยากเข้าไปอีกมันเหมือนเป็นใช่เป็นวงจรอุบาทคล้ายๆอย่างนั้นเคยเจอก็คือไข้ขึ้นหาไปหามาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าติดเชื้อตรงไหนไปสวนอุจจาระเดี๋ยวนี้เลยสวนเสร็จอีกวันไข้ลงก็มีสวนมีไม่อึเนี่ยซึมมาเลยพอสวนถ่ายได้ปุ๊บตื่นสบายมันไม่สบายตัวอาจารย์เข้าใจเป็นอย่างดีเข้าใจเป็นอย่างดีแอบถามนิดนึงได้ไหมในเรื่องยาที่จะต้องใช้ในการรักษาเราไปสุ่ม4สุ่ม5หายาเองเนี้ยเราต้องกินยาประเภทไหนได้ไหมโดยส่วนใหญ่นอกเหนือจากการปรับพฤติกรรมเราสามารถซื้อยากินเองได้เพราะจริงๆลำไส้ขี้เกียจเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ยาระบายก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จำเป็นจะต้องใช้ยาระบายแบบต่อเนื่องค่ะอันเนี้ยแนะนำให้มาพบแพทย์ซึ่งจริงๆยาระบายเนี่ยมักจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะคะคุณใบเฟิร์นอันที่1คือเป็นยาที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้กับอีกกลุ่มนึงคือเป็นยาที่ใส่น้ำเข้าไปในอุจจาระหรือในลำไส้เราเพื่อให้อุจจาระเรานุ่มขึ้นเรามักจะแนะนำกลุ่มซึ่งใส่น้ำเข้าไปในอุจจาระมากกว่าเพื่อที่จะให้ไม่เกิดการดื้อยาเพราะกลุ่มช่วยให้ลำไส้บีบตัวเนี่ยมักจะเกิดการดื้อยาแล้วยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องอยู่แล้วก็จะยิ่งเป็นประเด็นตอนนี้เราต้องถามในเรื่องของอาหารนะคะเพราะโจทย์ถูกต้องเลยอาจารย์โสโจทย์ของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นจะต้องทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอุจจาระสักหนหนึ่งอาหารประเภทไหนอาหารแบบไหนรสชาติยังไงที่จะเหมาะกับกลุ่มคนไข้ประเภทนี้ค่ะแนะนำเรื่องของอาหารที่มีกากใยสูงกับปริมาณน้ำที่เยอะจะเป็นทั้งผักรวมถึงผลไม้ซึ่งการเลือกเนี่ยก็แล้วแต่นะคะอาจารย์จะเห็นว่าผักกับผลไม้เนี่ยอาจจะให้กากใยไม่เท่ากันอาหารผักบางชนิดเป็นผักเหมือนกันแต่ว่าปริมาณกากใยอาจจะไม่เยอะถ้าคร่าวๆเราก็อาจจะแนะนำเป็นแบบง่ายๆเนาะเช่นถ้าเรากินผักดิบวันนึงเราอาจจะแนะนำให้เป็นประมาณ 4-5 ส่วนแล้วอย่างไหนเราเรียกว่า1ส่วนถ้าเป็นแบบชนิดที่สุกแล้วก็1ทัพพีอาหารกิน5ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นผักดิบหรือเป็นผลไม้ดิบอาจจะต้องเป็น2ทัพพีถึงจะได้เป็น1ส่วนดังนั้นเราก็จะเป็นประมาณ8ทัพพีอันนี้คือคำนวณง่ายๆก็ลองไปคิดกันดูค่ะว่าเราได้อาหารที่มีกากใยพอหรือเปล่าผักผลไม้รวมกันได้8ทัพพีต่อวันนี่ถือว่าเยอะมากเยอะจริงเยอะมากแต่วันนี้จะพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดฟังข้อมูลมาแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มมีไอเดียแล้วค่ะจันโสเริ่มมีไอเดียแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยหนูพร้อมที่จะทำอาหารที่จะพิชิตโรคลำไส้เฉื่อยแล้วค่ะดูแล้วเชฟวันนี้พร้อมมากเลยนะคะถ้าพร้อมไปขนาดนี้แล้วติดตามได้ช่วงหน้าเลยค่ะ
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะคะเมนูพิชิตโรคลำไส้ขี้เกียจของเชฟใบเฟิร์นคือพาสต้าโฮมีดซอสผักค่ะเย้ชื่อดูดีนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะชื่ออาหารเฉยขอบคุณมากแค่ชื่ออาหารชมชื่ออาหารก็ดีใจแล้วค่ะเมนูนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือทำไมถึงปิ๊งเมนูนี้คะที่อยากทำเมนูนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยเพราะเราจะแบ่งครึ่งส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของผักนะคะส่วนอีกเสี้ยวนึงเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อนะคะและคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะสุดยอดเลยงั้นลงมือทำเลยดีไหมคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะโปรตีนที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นอกไก่ค่ะอาจารย์ชอบนะอกไก่มันน้อยไขมันน้อยนะคะก็เราเลือกอกไก่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเต๋านะคะแล้วก็เล็กๆเนาะใช่แล้วก็หั่นเป็นเต๋านี้นะคะดูเหลือก้านดีนะคะพอได้ค่ะพอได้นิดๆหน่อยๆค่ะพร้อมออกเรือนค่ะหั่นชิ้นให้มันเท่าๆกันเวลาเราไปแต่งจานมันจะได้สวยงามจริงเมนูเรานี่นอกเหนือจากโรคที่เราแนะนำแล้วจริงๆก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสุขภาพดีด้วยเหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้อกไก่ได้แล้วส่วนโปรตีนนะคะแอบโรยเกลือลงไปในปรุงรสนิดนึงนิดหน่อยเกลือพริกไทยนิดหน่อยคร่าวๆค่ะเดี๋ยวเราปรุงรสกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะทำการเอาอกไก่เนี่ยมาเสียในกระทะนะคะเราจะใช้น้ำมันซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นน้ำมันมะกอกประมาณสักช้อนครึ่งนิดช้อนชาครึ่งนะคะนิดพอนะคะลงเลยแล้วกันเดี๋ยวกลิ่นไหมฮะกลิ่นแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วนะหลังจากนี้ค่ะเราจะใส่กระเทียมลงไปผัดด้วยนิดนึงทุบนิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นออกมานะคะนี่สวยก้านสุดๆอะค่ะโอ้โหถ้าใช้มีดตัวนิ้วอยู่นะคะตัวนิ้วอยู่นะบอกแล้วว่าเราท่าดีไว้ก่อนแต่ดีอะไว้สุดท้ายดูเต็มทีนะเอากระเทียมไปผัดด้วยเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะค่อนข้างสุกไวนิดนึงถ้าเราใส่ไปก่อนมันไหม้โอเคตอนนี้เราก็จะได้เป็นไก่ทอดกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะเอาข้าวพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะไม่ใช่สุกในระดับนึงนะคะเราจะพักไว้นะคะใส่จานพักไว้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราผัดอกไก่นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสกันซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะเป็นซอสแบบว่ามะเขือเทศเราก็จะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปผัดก่อนสักช้อนชานิดๆหลังจากนั้นค่ะก็จะเอาหอมแดงค่ะหอมแดงหั่นละเอียดนะคะผัดให้หอมนิดนึงค่ะหอมแดงก็สุกง่ายเหมือนกันแต่อาจจะไม่เร็วเท่ากระเทียมกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะได้อยู่ไหมเนาะได้ขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเอาเห็ดแชมปิญองนะคะมาสับๆๆๆแล้วก็ใส่รวมกันไปนะคะอาจารย์ช่วยจะหั่นให้ก็กลัวว่าจะผิดสูตรค่ะอ่ะสับประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะนำเอาเห็ดนะคะลงไปผัดด้วยจานโทษนะคะปึ๊บจานฝักคนๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาตัวผักต่างๆนะคะที่เราจะทำซอสเนี่ยมีซูกินี่นะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีตัวเบซิลหรือว่าโหระพานะคะเดี๋ยวเริ่มใส่แครอทก่อนน่าจะสุกยากสุดนะคะใช่เอานี้ก่อนเนาะซูกินี่ค่ะจริงๆผักพวกนี้บางทีก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะถูกต้องว่าเราอันไหนที่เราไม่กินเราก็เอาออกไปเนาะเสร็จแล้วมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี้อันนี้เราปอกเปลือกไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเราก็หั่นเต๋าเหมือนกันใส่เข้าไปโอ้โหเริ่มเห็นถึงความมีไฟเบอร์นะคะเนี่ยใยอาหารอันนี้เราก็ใส่ผักทุกอย่างแล้วนะคะใส่ผักทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวมะเขือเทศบดอันนี้เป็นมะเขือเทศแท้ๆเลยถูกต้องเป็นมะเขือเทศบดแบบสดๆเลยนะคะก็จะได้ตัวไฟเบอร์ของมะเขือเทศไปเยอะเลยเริ่มมีกลิ่นเป็นไงฮะโอ้แค่เห็นลิ้นก็รู้สึกว่าสุขภาพดีแล้วอ่ะผักทั้งนั้นผักทั้งนั้นเลยผักทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยซอสพริกค่ะบางคนกินพริกก็จะถ่ายง่ายนะคะอาจารย์เนาะใช่ใช่นี่เหมือนกันตอนนี้ช่วงนี้กินเผ็ดเยอะก็ถ่ายเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มใส่น้ำสต๊อกนะคะเทคนิคตรงนี้นะคะเราก็จะปล่อยเขาอย่างนี้ไม่ต้องไปคนเขาเพราะเดี๋ยวเขาก็จะดึงรสชาติของน้ำสต๊อกแล้วก็รสชาติของผักต่างๆที่เราเดี๋ยวน้ำมันจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวน้ำมันจะน้อยลงเองแล้วเดี๋ยวจริงๆเราก็สามารถเติมเข้าไปได้ยิ่งเติมเข้าไปเท่าไหร่รสชาติยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแต่เราลองชิมดูให้รสชาติมันเหมาะกับเราในขณะที่ตัวซอสกำลัง reduce แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวใบทามนะคะใบทามแบบนี้ทามสดนะคะเพื่อให้มันมีความหอมของกลิ่นใบทามสดหลังจากนี้ค่ะเราจะใส่ตัวโหระพานะคะซึ่งเราจะซอยแบบละเอียดซึ่งก็จะละเอียดได้ในระดับนึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปค่ะโหนี่ขนาดยังไม่ลงไปนะคะได้กลิ่นแล้วค่ะโหระพากลิ่นมันค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะตัวซอสของเราเนี่ยเริ่มที่จะรีดิวซ์แล้วแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆจานหนึ่งไหมคะนี่มีความเข้มข้นมากๆน่ารับประทานมากแต่ต้องบอกเลยนะว่าสำหรับใครนะคะที่กินผักยากก็สามารถบดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเป็นปั่นเป็นบดได้เลยนะแต่เราอยากให้มันมีแบบตัวผักตัวอะไรนิดนึงเดี๋ยวเราจะย้ายมาผัดลงในกระทะนะเพราะตอนนี้เราจะเอาเส้นลงไปคลุกแล้วไก่ลงไปคลุกแบบนี้เพราะไก่เราก็สุกมาในระดับนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเส้นเส้นก็ให้มันพอดีกับปริมาณซอสที่เรามีนะคะใส่เยอะไปเดี๋ยวจะจืดจริงๆถ้าใครแบบว่าชอบพาร์เมซานชีสก็โรยได้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูดีมากเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอเจอเมนูนี้เข้าไปเนี่ยรับรองเลยนะว่าลำไส้เราเนี่ยจะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปค่ะจะกลับมาขยันแล้วก็แบบเข้าฟื้นคือกินปุ๊บเข้าห้องน้ำแน่นอนเป็นนั้นเลยใช่ค่ะไม่เชื่อขอชิมก่อนโอเคค่ะชิมก่อนได้ค่ะหน้าตาดีนะได้ไหมคะหน้าตาดูดีเหมือนขายอยู่ในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจัดโซก่อนเลยค่ะอาจารย์ชิมเลยนะชิมได้เลยค่ะชิมเสร็จแล้วเนี่ยนะเป็นไงคะรู้สึกลำไส้ขยันขึ้นมาทันทีเลยนะอยากเข้าห้องน้ำเลยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยจ้าชิมเสร็จแล้วจะเข้าห้องน้ำเนี่ยดีไงเราบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะเพราะว่าเดิมลำไส้เราขี้เกียจเนี่ยเราคือทำให้ลำไส้เราขยันขึ้นมาได้โอเคเป็นไงบ้างคะจ้าดีค่ะผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านจริงหรือเปล่าจริงนี่จริงใจที่สุดอยากรู้อยากรู้ส่วนประกอบถ้าสมมติใครนะคะอยากเอาไปทำเองและอยากจะเอากลับไปทำเองสำหรับการปรับลำไส้นะคะให้ไม่เป็นโรคลำไส้ขี้เกียจอีกต่อไปไปจดสูตรกันได้เลยค่ะถึงช่วงสูตรไม่ลับพิชิตโรคลำไส้ขี้เกียจกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณหมอทั้งสองท่านช่วยสรุปสูตรเด็ดที่จะพิชิตในโรคของลำไส้ขี้เกียจกันหน่อยค่ะเริ่มที่อาจารย์สุภมาศก่อนเลยค่ะค่ะสูตรเด็ดที่จะทำให้เราไม่ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารที่มีกากใยให้เยอะขึ้นนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราชอบกากใยมากกากใยน้อยอาหารที่มีกากใยน้อยเราก็อาจจะจำเป็นต้องกินให้มันเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่อยากกินปริมาณมากๆเราก็กินอาหารที่มีกากใยปริมาณมากๆในแต่ละหนึ่งมื้อแทนค่ะอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันค่ะคุณหมอโซล่าคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำละกันนะคะก็คือน้ำกลั้นอุจจาระนะคะเพราะกลั้นบ่อยๆจะทำให้เราลำไส้เราก็มีปัญหาทำให้มันเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังตามมาได้แล้วก็อันนึงคือถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการขับถ่ายนะถ้าเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องผูกมากๆก็ควรจะต้องไปพบแพทย์ต้องวางแผนชีวิตให้ดีใช่ไหมอาจารย์ฟังที่อาจารย์โสและอาจารย์สุภมาศแนะนำแบบนี้นะคะใครที่กำลังเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจเนี่ยรับรองว่าอาการดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอสุภมาศมากๆเลยนะคะยินดีค่ะก็อย่างที่ทราบค่ะถ้าเรากินให้ดีกินให้ถูกก็ลดโรคได้นะคะแล้วทีอาจจะป้องกันโรคแล้วก็ลดอาการของโรคที่เราเป็นอยู่ได้นะคะวันนี้มาติดตาม Eat to Go นะคะกินถูกลดโรคนะคะกับ Lama Channel ได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ